คนนึงครับที่อยู่เชียงใหม่มานานแต่ก็ไม่ได้รู้ที่เที่ยวในเชียงใหม่เยอะอะไรขนาดนั้นและวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูที่ที่หนึ่งครับที่พวกผมเนี่ยจะไปปิกนิกกันไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินกันไหมแต่วันนี้เนี่ยเรามีอะไรพิเศษสำหรับวันนี้สำหรับค่ำคืนนี้ดีกว่านั่นคือเราจะไปแคมปิ้งกันเว้ยจริงๆผมก็อยากทำคลิปแนวแบบพาเที่ยวเชียงใหม่อะไรให้เยอะๆกว่านี้นะเพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนที่อยากมาเชียงใหม่เนี่ยได้เห็นแล้วก็อาจจะได้มาสัมผัสด้วยตัวเองต้องเมากว่านั้นถึงจะทำงานลุล่วงได้เนี่ยถ้าไม่เมาทำงานไม่ได้นะยังไม่โฟล์ยังไม่โฟล์เฮียทำอะไรวะจิบกาแฟจิบกาแฟเฮียผสมเหล้า 90% กาแฟ 10% เฮียว้าวก็แต่นี่นะครับตากล้องถ่ายรูปให้เราจำสูตรไว้นี่ปล่อยขายนะครับผมขายรูปเหรอขายเหล้าสิครับ อย่าลืมมานะครับนอนเกตแจ๊สบาร์ต้องครับ โอเคมือตึ๊บ ล้างจานบ่อย เป็นบาร์หรือว่าเป็นแบบล้างจานเป็นทุกอย่างเลยครับเป็นทุกอย่างเหลืออย่างเดียวที่ไม่ได้เป็นคืออะไรนะเจ้าของร้านเดี๋ยวก็ได้เป็นแล้วเนี่ยได้เป็นเจ้าของร้านเหรอได้เป็นคนล้างจานตักแบนเนอร์เป็นคนล้างจานละไอ้ที่ที่ผมจะไปวันนี้เนี่ยผมว่าคนที่อยู่เชียงใหม่ก็อาจจะแบบเคยเห็นผ่านๆกันแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีให้ทำแบบนี้ได้ด้วยนั่นก็คือเราสามารถไปแคมปิ้งกับเพื่อนๆกับอะไรพวกนี้ได้ด้วยซึ่งผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเอาง่ายๆเลยก็คือมันอยู่ที่ลานเนินนุ่มครับซึ่งจะเป็นบริเวณด้านหน้าของลานเนินนุ่มตอนดึกๆตอนกลางคืนมันมีพื้นที่ให้เราสามารถไปทำกิจกรรมอะไรพวกนี้ได้นะครับหลังจากนี้ก็ขอให้ทุกคน enjoy กับการปิกนิกครั้งนี้ซึ่งผมจะให้ทุกคนได้ดูภาพบรรยากาศล้วนๆแล้วกันแนว ASMR วันนี้คนหลายคนหลายจ่อยกินหน้ามันเหมือนหนังกุ้งกูไหมต้องยาวหรือแบบว่ากี่คนเนี่ย4-5 คน1สี่ก็แค่นั้นก็เลยสี่คนแล้วผมพี่ผมไอ้เกมแอนไอ้เกมสี่หน่อยไอ้ฟุกห้ามาแต่เต้มาแต่เต้ห้าแต่แล้วก็แต่ปุ้นแต่ไอ้เก่งก็แค่มาเพราะดึกๆอย่างเก่านะไอ้เก่งดีเก่งไปห้องเพลงอ่ะให้ใช้ power bank อ่ะเออ1 power bank เดี๋ยวนี้ผมแก เฮ้ยจริงมันเอาลงหั่นล้อมแล้วก็ขึ้นมาลำบากเจ็บโหนี่ไงหอนใส่จะไฟอ่ะเนี่ยเออเดี๋ยวเอาpower bankเสียบยูนิคอร์นเสียบยูนิคอร์นน้อยไหมมาแล้วขอนี่สายตรงบนน้ำโถขายแม่มารุมกับนั่งแล้วกันนั่งได้อยู่นะนั่งได้อ่ะนี่นั่งอ่ะหายออกเบน่าป่ะได้ไก่จะไปอ่ะนะผมไม่อยากกินเลยนะก่อนเออแล้วว่าเอาเลยมีขนมซองหนึ่งนะแหนมมีหลังโลดลงมาเลยต้มน้ำซุปรอได้
เออไฟช็อตกันเหลือกะหยอกกะหยอกกันไปหยอกกันไปเออเปลี่ยนแม่เล็กกว่านะแต่แท้อ่ะมันเปลี่ยนแม่เล็กนะแต่มันเล็กแหงไม่เล็กแหงเออครับเดี๋ยวมันก็เป็นไฟได้อยู่นะเฮ้ยนี่มันปรับสีหรือเปล่าแล้วเว้ย3สีแล้วมันได้เชี่ยมเลยตัวมันแคบเลยวะโยพี่ครับเฮ้ยได้แล้วมาเลยกันนัดนี่โอ้ครบแล้วเหลือแค่กินอย่างเดียวเนี่ยกินก็พอแค่การของกินอย่างเดียวเนี่ยซื้อกินมาจบละซาเด้อ1 2กล้องตุ๊กนะบ่า1 2 3ไอ้ยาใส่ลงไปเอาละใส่ละผมมีใครคิดบอกเห็นอ่ะใครคิดต้องปรุงอ่ะใส่หมดเลยอ่ะใส่หมดเลยใส่แค่รอชิ้นเดียวตอนนี้ก็ดีอะไรเขียนหน้าไปว่ะเอ้ยวัยรุ่นโอ้ปิ้นมาเนี่ยพวกขับก็กลัวกันนะคุณนักเหรออันนี้ใส่มุกไรพี่ใส่แบบนักหว่าครับกินโอ้โหเต็มคาราเบลเลยเนี่ยก็แปลกดีนะครับบางทีแค่บรรยากาศแค่นี้เองก็ทำให้เราอิ่มเอมแล้วก็อิ่มท้องด้วยรู้สึกว่าฟิลแบบเนี้ยนานๆครั้งก็คือดีมากแล้วอะแล้วก็ถ้าใครถ้าหากว่ามีโอกาสเนี่ยก็ลองแวะลองชวนเพื่อนๆมาลองมาชิลกันที่นี่ได้เผื่อได้เปิดใจคุยกันในหลายๆเรื่องหรือว่าแค่มากินให้อิ่มก็พอก็ได้นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าสุกี้หม้อรวมแฮ